อนที่เราเป็นแม่น้อยน่ะมันไม่ได้ดีหรอกค่ะสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบนู้นเดี๋ยวค่ะถ้าเจมส์หลวงที่ไม่เจดีเหมือนมันไม่ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงรู้สมนึกเปล่าขอจะเข้าเรือสึกจริงเดียวก็เป็นจังไหนตัวร่างใช้ชีวิตโดยที่ตัวตอนนี้ตัวท้องตัวร่างใช้ชีวิตทุกคนเดียวที่อย่างตอนที่เข้าสว่างตัวหัวเข้าไปนั่งคุมอยู่นั่นน้องส้มมีอะไรอยากจะบอกพี่แป๋วบ้างไหมครับคือเราอยากขอบคุณพี่แป๋วที่ให้โอกาสอย่างนี้ที่จะพูดให้หนูครั้งนี้หนูจะเขียนไว้เป็นบทเรียนและเป็นประสบการณ์ของชีวิตที่มีเงิน10 ล้านก็หาซื้อไม่ได้ค่ะหนูผิดจริงๆที่เข้าไปทำให้พี่เสียใจตลอดเวลามาค่ะแต่ตัวนี้หนูคิดได้แล้วหนูสำนึกผิดแล้วคือนั่นออกจากใต้จิตสำนึกจริงๆแล้วค่ะแป๋วจะบอกอะไรไหมให้อภัยเขาตลอดค่ะเหมือนที่หนูเคยบอกเขาตลอดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเกือบ2 ปีหนูให้อภัยเขาทุกครั้งหนูให้โอกาสเขาหลายครั้งเขาเคยรับไปแล้วแต่เขาทำมันอีกหนูก็เลยว่าครั้งนี้หนูให้โอกาสเหมือนเดิมแต่หนูขอลงรายละเอียดอักษรพร้อมพยานเหมือนที่หนูทำมันค่ะก็ยินดีค่ะที่อยากทำค่ะอันนี้พี่ถามเผื่อแล้วต่อไปคิดจะมีใครอีกไหมครับก็ยังค่ะแล้วถ้ามีนี่จะแบบถ้ามันมีก็ไม่เอาหัวชาวบ้านแล้วค่ะก็จะมีขอถามว่าสุดไหมมีจะสุดรู้ไหมก็เช็คดีเดียวก่อนค่ะพนักงานสินมักพูดก็เอาเลยค่ะงูคือจะความมือตายค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ครับจบด้วยดีไหมจบด้วยดีไหมเนี่ยถามตรงๆเลยจากความรู้สึกเลยครับทั้งคู่จบด้วยดีไหมจบค่ะเมียดีดูยศเราดูเจ้าคนอื่นหลายเจ้าคนงานเจ้าคนงานเนี่ยงานเจ้าคนงานจะได้ดูเป็นแง่หน่อยเพราะตัวเจ้าบอกมาแม่นู้หูหมอเองแล้วก็นู้คิดนอไปเองถ้านู้เสียพี่ที่เรียกอ่ะเอกสารก็เกิดขึ้นแบบนี้พ่อบอกแม่พ่อบอกค่อยเดี๋ยวไม่รวมนะฝากถึงคนที่คิดจะเป็นแม่น้อยนะมันจะมีแม่น้อยบางพี่ที่บอกว่ากระดาษฉันยอมคุณกอดไปเลยมันไม่อุ่นถ้ามีแบบนี้แล้วเขามองแค่กระดาษฉันยอมมันไม่มีค่าอะไรซึ่งเขาบอกว่าเอาหัวมานอนกอดดีกว่าค่ะมันมีเยอะด้วยตามที่แล้วก็ตามที่ถึงศึกษาทางการก็อยากให้รู้ไว้ว่ากระดาษแผ่นนี้มันค่ากว่าที่คิดอืมแล้วส้มเหรอครับพอหนูก็อาจจะเป็นน้อยอ่ะตอนที่เราเป็นแม่น้อยน่ะมันไม่ได้ดีหรอกค่ะสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบนู้นเดี๋ยวค่ะถ้าเจมส์หลวงที่ไม่เจดีเหมือนมันไม่ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ที่หนูโชคดีที่เจอที่รอกับเมย์กับพี่แป๋วหนูสมนึกเปล่าดวงกระดูกขอจะเข้าเรือสึกจริงเดียวก็เป็นจังไหนตัวร่างใช้ชีวิตโดยที่ตัวตอนนี้ตัวท้องตัวร่องใช้ชีวิตทุกคนเดียวที่ยังตอนที่ห้องท้องตัวหัวเข้าไปนั่งคุมอยู่นั่นตัวเฮียรู้ว่าเป็นยังไงต้องไปหาหมอคนเดียวเลยแล้วก็ร่องตอนที่จะคลอดลูกนะร่องไปคนเดียวแล้วที่ตัวไปนั่งเบิ่งว่าเป็นยังไง